ำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงสวัสดีค่ะคุณดูสวัสดีค่ะพี่กุ๊กกิ๊กอ้าวไปเที่ยวกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะแล้วยังได้กินอาหารทะเลอร่อยๆอีกด้วยค่ะนี่ไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเลแล้วไปดูชาวบ้านเขาจับปลาที่เป็นประมงชายฝั่งหรือเปล่าประมงชายฝั่งเป็นยังไงเหรอคะประมงชายฝั่งเนี่ยมันเป็นประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจับปลาชาวบ้านรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาทำมาหากินเพื่อยังชีพหาปลามากินเหลือก็ขายก็เป็นชาวประมงขนาดเล็กๆกันนะแล้วเขาก็มีเรือหาปลาลำเล็กๆมีเครื่องไม้เครื่องมือในการหาปลาก็อย่างง่ายๆเช่นแหแล้วอวนทับตะลิ่งแล้วก็เบ็ดอย่างนี้เป็นต้นและเขาก็ไม่ได้หาปลาไกลออกไปแต่ว่าเขาหาปลาตามบริเวณชายฝั่งแล้วถ้ามีการจับปลาจำนวนมากๆปลาตัวเล็กตัวน้อยจะไม่สูญพันธุ์หรอคะปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะจะส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งและเพราะเหตุนี้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนขนอมรักบ้านเกิดขึ้นเพื่อให้รู้ถึงปัญหาและปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนได้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลในบ้านของตัวเองแล้วอย่างนี้จะมีวิธีจับปลายังไงเหรอคะที่ไม่ให้เกิดปัญหานะคะแล้วระบบนิเวศชายฝั่งเนี่ยค่ะมันสำคัญยังไงเหรอคะลุงนึกแล้วว่าเราเนี่ยต้องถามแน่นอนลุงเตรียมคำตอบให้แล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยดีไหมดีค่ะไปฟังโดยมากแล้วเนี่ยนะครับการประมงเพื่อชายฝั่งเนี่ยก็จะเป็นการประมงแบบยังชีพเพราะนั้นการที่จะช่วยเหลือท้องทะเลชายฝั่งทะเลก็โดยการไม่จับปลานะครับในช่วงฤดูวางไข่ข้อสำคัญที่สุดก็คือประมงแบบพอเพียงนะครับไม่จับสัตว์น้ำมากเกินความจำเป็นถ้าเกิดมากจนเกินไปก็ปล่อยสัตว์ขนาดเล็กหรือยังไม่ถึงเวลากลับคืนสู่ทะเลชาวประมงหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งนะครับเขาก็จะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับท้องทะเลชายฝั่งโดยทะเลชายฝั่งนี้ก็คือแหล่งอาหารแหล่งผลประโยชน์แหล่งเศรษฐกิจใช้เป็นอาหารแล้วก็เอาไปขายเพราะนั้นเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันมากเปรียบเสมือนกับว่าเขามีเหมือนกับตู้เย็นไว้ที่บ้านถ้าเขาอยากจะทานอะไรเขาก็ออกไปหาปลาหรือว่าเปิดตู้เย็นแล้วก็เอามาทานสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ดำรงอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยก็คือองค์ประกอบของระบบนิเวศในระบบนิเวศก็จะมีการกินอาหารที่ต่อกันเป็นทอดๆนะครับอย่างสมมติว่าปลาชนิดนึงเนี่ยหายไปสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็อาจจะหายไปด้วยสุดท้ายก็จะทำให้ระบบนิเวศทุกอย่างเนี่ยเสื่อมโทรมสลายลงไปนะครับอ้าวทีนี้รู้หรือยังล่ะวิธีที่ทำให้ปลาเนี่ยสูญพันธุ์เนี่ยเขาทำยังไงรู้แล้วค่ะเราก็ไม่กินปลาตัวเล็กหันมากินปลาตัวใหญ่แทนยังไงล่ะคะโอ้พี่ว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะเนี่ยล้อเล่นค่ะ